เป็นลำดับลำดาก็จะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่นำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ปะกันก็เป็นวันพระวันศีลเนาะเป็นวันที่25เป็นวันอังคารช่วงเจ้าเฮาท่านทั้งหลายก็คงอาจจะไปทำบุญสร้างบารมีตามวัดตามวาตามปกติบางวัดก็มีการไปวัดบางวัดก็ไม่ได้ไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่อะไรกำหนดกฎเกณฑ์กันเอาไว้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เขาได้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการทำบุญส่วนทอนทานในทางพระพุทธศาสนาหลายสิ่งหลายอย่างอันเป็นการที่ขอให้เกิดมงคลครับตัวครับตนญาติโยมเพราะฉะนั้นวันศีลวันพระเราขอผู้จาทักทายกันเรื่องของการที่ได้ฟังน้ำฟังธรรมนะเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาบุญก็คือความดีบารมีคือสิ่งที่เพิ่มเติมผลบุญก็ดีสิ่งที่เราทำแล้วก็คงจะบักแค้วที่จะต้องทำให้เกิดเป็นมงคลกับตัวกับตนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละโอกาสจังหวะศรัทธามีศรัทธาอย่างน้อยๆก็จุดมุ่งหมายประการสำคัญในการฮื้อตานในทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อเป็นการกำจัดความตรณีที่เหนียวอันอยู่ในตัวอันอยู่ในจิตอยู่ในใจของญาติโยมสาธุชนแต่ละคนแต่ละท่านฮือมันบรรเทาเบาบางไปเถอะเล็กเถอะน้อยก็จะทำเมื่อท่านทั้งหลายได้เกิดความสบายใจได้เคยย้ำแล้วว่าตาลกับจาคะนั้นบ่เหมือนกันทีเดียวถ้าจะฮือความหวังว่าจะได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติบางเถื่อก็ปรารถนาได้ทรัพย์สมบัติรูปสวยหรือเกิดในที่สงบสุขเป็นต้นถ้าหวังอย่างนี้ท่านยังบ่จัดเป็นจาคะจัดเป็นตาลอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาเสียสละไปเพื่อหวังประโยชน์ส่วนรวมโดยบ่หวังประโยชน์ส่วนตัวหวังความสงบสุขแก่คนอื่นเป็นการเสียสละอย่างนี้จัดเป็นจาคะอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานเพื่อหวังสัมมาสัมโพธิญาณนั้นบ่ได้หวังเพื่อพระองค์อย่างเดียวแต่หวังเพื่อความสงบสุขแก่สัตว์โลกคือเป็นไปที่มุ่งกำจัดความตรณีที่เหนียวเพราะฉะนั้นทานจักมีผลนักถ้าหากว่าเพื่อกำจัดความตรณีออกไปก็คือกำจัดความหันแก่ตัวออกไปเนื่องจากความหันแก่ตัวทำให้บุคคลเป็นอันมากทำอันยังบ่มุ่งเพื่อตัวเองเป็นสำคัญและบางครั้งก็ทำลายคนอื่นเพราะหันแก่ตัวแต่ถ้าหากคนเฮาบ่หันแก่ตัวขจัดความหันแก่ตัวออกไปแล้วสังคมก็จะเกิดความสงบสุขนักยิ่งขึ้นสังคมในชาติของเฮานั้นถ้ามีคนหันแก่ตัวน้อยแต่เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นนักสังคมก็จะสงบสุขเหมือนบ้านเมืองสงบสุขเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสังคมใดมีคนหันแก่ตัวนักขึ้นแต่มีการเสียสละน้อยหรือบาเสียสละมีแต่หับอย่างเดียวกลืนแต่สะสมอย่างเดียวมีแต่หันแก่ตัวอย่างเดียวซ้ำบางคนยังโกงกินคอรับชั่นทำโดยสังคมนั่นก็จะบ่สงบสุขจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายนักเพราะฉะนั้นการฮื้อตานที่ถึงขั้นจาคะพ้นห้องไว้บริจาคทานนั่นต้องเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเพื่อกำจัดความตรณีได้ความหันแก่ตัวเป็นประการสำคัญความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นแก่โลกในฐานะที่เราได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาพอสมควรแล้วเพื่อความเข้าใจในเรื่องการฮื้อตานเพิ่มขึ้นในตอนนี้จะกล่าวถึงมัจฉริยะคือความตรณีซึ่งเป็นตัวปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามกับบริจาคเพราะถ้ามีการบริจาคความตรณีก็หายไปแต่การบริจาคจะมีได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีศรัทธาหากขาดศรัทธาเสียแล้ว
ความตระหนี่ก็เข้ามาแทนที่ถ้ามีศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจแล้วการเสียสละย่อมมีนักขึ้นฉะนั้นตัวศรัทธาจึงหนุนการบริจาคได้เป็นอย่างมากเพราะเมื่อมีตัวศรัทธาแล้วการบริจาคการเสียสละก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อมีตัวศรัทธาแล้วบริจาคแล้วการเสียสละเกิดขึ้นก็ฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญบุญด้วยการฮื้อตานี้ถ้ามีศรัทธาด้วยแล้วบริจาคนั้นย่อมจะทำได้ง่ายขึ้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนที่จะขอทำความเข้าใจในเรื่องของตระหนี่เดี๋ยวก่อนขนตระหนี่ขี้จิเนาะก็มีหลายอย่างที่คนบ่เก่าเขาจะหันว่าตระหนี่อย่างพ่องเพิ่นบอกว่ามีอยู่5อย่างขี้จินั่นน่ะตระหนี่กับขี้จิในอันเดียวกันก่อนอื่นจะทำความเข้าใจเรื่องตระหนี่เสียก่อนความตระหนี่คือการบ่อยากฮื้อของตนแก่คนอื่นนั่นแหละกินของเพิ่นไว้ของตัวไว้เนาะอันยังก็ได้ที่เป็นของของตนที่เกี่ยวที่ตนเองฮักเกี่ยวข้องว่าที่อยู่อาศัยความรู้ความสามารถหรือคนที่ตนเกี่ยวข้องก็บ่อยากจะฮื้อคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างนี้จัดเป็นความตระหนี่ทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งความตระหนี่นี้ห้องว่ามัจฉริยะออกเป็น5อย่างด้วยกันอันมัจฉริยะคือตระหนี่นี่ญาติโยมธรรมาภาพเป็นทูตเจ้าก็นึกว่าเออก็คงจะมีพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็คงมีการตระหนี่แล้วก็ไหนได้ญาติโยมตอนที่สอบปริยัติธรรม7ประโยคเนาะไปอบรมพิเศษก็ดีไปได้เพิ่นฮ้องไปเพิ่นฮ้องว่าแนวข้อสอบเนาะเฮาได้มาเฮาก็ไปขอแลกเพิ่นเขาก็อ้างนี่ทูตเจ้าเหมือนกันเนี่ยนะไปเรียน7ก็บ่ได้พุ่นไปอบรมวัดอรุณราชวรารามเรียบร้อยมาได้มาอยู่14เก่ง14ประโยคเก่งเนาะประโยค7มันมีอยู่2วิชา เขาเอาฮื้อเพิ่นแต่เขาไปขอเขาไปได้ปรากฏว่าพี่นั่นน่ะคนที่เพิ่นบ่าเอาฮื้อเฮาน่ะสอบตกหมดปริญญา8ก็เหมือนกันเฮาไปเสาะหาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมีแนวน่ะเพิ่นบอกแนวข้อสอบเฮาบ่จะว่าภาษาพระเพิ่นว่าเก่งเนาะเก่งข้อสอบจำนวนนั้นจำนวนนี้เฮาก็ไปทำมาก็ได้มาก็ทายเพิ่นฮ้องว่าซีหลอกหรือไทยเอกสารเออตัวนั้นก็ใครได้ตัวนี้ก็ใครได้ก็เฮาก็ฮู้เหมือนกันว่าต้นสังกัดเพิ่นเอามาฮื้อเพิ่นเอามาแบ่งกันปรากฏว่ามันก็เหมือนว่าเพิ่นฮ้องว่าตาบอดน้ำแจ้งเนาะผู้เจ้าที่ได้เก่งจากอาตมาภาพไปเนี่ยเขาบ่ดูก็ยังผ่านเท่านั้นประเดี๋ยวนี้นะเขาก็ยังผ่านพอเรียน8เด้ออันนี้คือความตระหนี่เนาะความตระหนี่ของแต่ละรูปแต่ละตนจึงนำมาอู้เอิ้นเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับตัวครับตนเฮาแต่ละคนแต่ละท่านมันบ่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันบ่เหมือนกันบางคนนี่หันแก่ตัวหันแก่ได้ก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมงคลกับตัวกับตนเอามีความใจกว้างกับเหมือนกันอย่าจะมาภาพไปทานเทียนก็ดีปาญาติโยมไปห่วมกินห่วมทานตรงนั้นตรงนี้ก็ดี ทำกับข้าวทำอาหารแจกชะตาชาวบ้านพ่องได้พักไม้ใส่เครือมาก็เอาแจกอันนี้ถือว่าไม่ไม่มันก็ตระหนี่เหมือนกันนะญาติโยมอย่างโยมพี่โยมป้าโยมพ่อโยมแม่โยมพี่เชียงใหม่ก็ดีอย่างโยมแม่ครูจันเหรียญทองก็ดีเนาะโยมแม่จันเป็งนี่นะบรรดาแม่ทุกแม่เปิ่นเอาอันนั่นฮืออันนี้ฮือแม่โยมแม่ชีอาการที่นี้ก็เหมือนกันบ่เหมือนมาบ่ใช่แม่ก็เหมือนแม่บ่ใช่มาบ่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อนะเพราะฉะนั้นท่านแต่ละท่านเอาฮือแล้วก็ดีใจภูมิใจนะเอาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำบนพนว่าสวดมนต์เจ้าแรงเจ้าแรงเนาะเจ้าก็แผ่เมตตาฮื้อท่านผู้ที่ฮื้อของเล็กๆน้อยๆกับธรรมาด้วยดีตลอดมาบางคนก็หอมกับน้ำกับไฟบางคนก็หอมอันนั้นอันนี้บางคนก็
ถวายคำแนะนำเนาะถวายคำแนะนำดังนั้นไงเขาก็ทับน้อมรับนะน้อมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอันเนี้ยเพราะท่านเฮาช่วยกันชละมัจฉริยตรณีโยมพี่เชียงใหม่ก็เอาอาหาร น้องหมาเนาะเอามาฮื้อตลอดจนขนมนมเนยเนาะทุเรียนกวนพ่องขนมปังพ่องไอ้น่ะโอวันตินพ่องวินต้าพ่องไอ้น่ะเนตวินต้าพ่องก็ถือว่าท่านก็บำรุงบ่เหมือนบ่ได้มาก็เหมือนมาบ่ได้อยู่นี่ก็เหมือนอยู่นี่เนาะทุกคนทุกท่านก็ถือว่าน้อมรับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเพื่อเป็นการตัดมัจฉริยตรณีอย่างนั้นอาตมาภาพมีปริยนเพื่อนเป็นปริยนธรรมเข้าประโยคตนหนึ่งเดี๋ยวนี้ท่านได้สมัยเมื่อปี2561แล้วเนาะ61ละท่านได้มาเขาก็บอกท่านมาหาหนังสือเดิมเนี่ยก็ขอเอาไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้บางทีบางครั้งได้เอกสารอย่างมาก่อนแนวได้ท่านก็มือจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้ปริยนธรรมเข้าประโยคไปละจบปริญญาโทกำลังเรียนปริญญาเอกแต่ดูเหมือนว่าท่านนี่จะบ่ค่อยมีบริวารเนาะบ่ค่อยมีบริวารถือว่าท่านเป็นคนพระประแดงเนาะเป็นมอนพระประแดงเนี่ยก็ถือว่าแต่ปรากฏว่าท่านเป็นนี่นะตมาภาพเคยช่วยเหลือมาหลายปีอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนมีศีลเสมอกันอาจจะเป็นคนตรณีก็เยอะแต่เวลากำอู้น้ำเลี้ยงเสียงปากนี่ท่านโอ้สุดยอดใครได้ยินได้ฟังนี่ดึ่มได้ขว้างสักกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรณีอันยังที่เป็นของตนนี่บ่ค่อยฮื้อเนาะเอานี่หาฮื้อเข้าเนาะน้ำเกณฑ์บรรณาการเอาไปฮื้อตรงนั้นตรงนี้อยู่เป็นประจำแต่เวลาท่านมีท่านไม่เคยให้แต่เขาก็บ่เคยเรียกร้องนะได้พัดใจก็ถวายพระใจธรรมาภาพเคยถวายท่าน3ปีปีเดือนละ 5,000 10เดือนก็ 50,000 เนาะ3 ปี 5ปีเนาะร่วม 250,000 เนาะก็ตอนนั้นนะตอนนั้นโควิดยังมาเถอะก็ช่วยประคับประคองพอดีท่านได้ปุ๊บแม้กระทั่งเฉลิมฉลองท่านก็ปักย่ามทำบุญย่ามทำย่ามไว้40กว่าใบยังมาบอกคือว่าตมาว่าท่านผมไม่ได้ทำให้เถออาจารย์สักใบก็เฮาว่าเฮาก็จะใครได้เนาะบ่ฮือเฮาก็บ่เฮาสมัยเป็นขยมก็ดีเป็นพระออนเป็นลูกเป็นหลานพ่ออุ้ยเหมือนกันเพิ่นมีหลานหลายหลานมีเป็นสาวบ่เพิ่นมีลูก8คนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยน่ะเฮาก็เป็นลูกคนตุกก็เลยบ่อยากจะเข้าไปใกล้อันเนี้ยป่อก็เลยบอกว่าหันเพื่อนมีอย่าไปจะหันเพื่อนกินของล้ำจะไปพอแน่เพื่อนนับสตางค์อย่าไปใกล้เนาะเพื่อนอู้เรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปหูยาวไปหาเพื่อนอยู่ไกลๆเพื่อนจะใส่โทษใส่ตาเขาก็ถือเป็นบรรทัดฐานจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ปัจจุบันวันนี้เป็นเจ้าอาวาสกรรมการบางคนว่าท่านยังไปขอคนนั้นคนนี้เพื่อนมีเงินเหมือนจะตายหรอไปขอเท่าแก่นั่นต่อไปขอเจ้นั่นต่อคุณหญิงนั่นก็คุณนายนั่นต่อโอ้แม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยโยมเอ๋ยถ้าเพิ่นจะมาทำก็ทำบ่ทำก็บ่เป็นหยังบรรยายบ่ได้ทำก็บ่เป็นหยังพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงมาสอนให้แผงหั่นแผงนี้แต่เพิ่นบอกให้ช่วยกันสร้างเสริมเพิ่มเติมแจกธรรมะเป็นทานก็ทำไปเท่าที่เฮาจะทำไปเนี่ยมันจะเดือดร้อนห้อนใจ บางคนเข้ามาวัดจังกรรมอาหารโอ้กุฏิยังบ่แล้วถ้าบ่เดียวน้ำแปลงเข้ามันแล้วประสูเขาไปซ่อสตางค์มาแปลงดอกเนี่ยจะอู้ทำนองเนี้ยเขายังบ่เคยทำเลยเพียงแต่เพิ่นว่ามูนี่จะได้แค่มนุษย์สมบัติบ่ได้บริวารสมบัติคือเพียงแต่บอกให้เขาแต่ตัวเองไม่เคยทำนะบางทีบางครั้งตัวเองทำแต่บ่เคยบอกคือเขาบางคนตัวเองบ่บอกคือเขาทำตัวเองบอกคือเขาแต่ตัวเองบ่เคยทำนะมันก็ไปได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบริวารสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติมันก็เลยบ่ครบนะอันนี้ก็นำมาอวยเจริญพรให้ญาติโยมฟังเด้อ เป็นตัวอย่างอาวาสมัจฉริยตรณีที่อยู่
สองกุระมัจจริยะตรณีตระกูลจิตระกูลเนาะลาภามัจจริยะตรณีละตรณีลาภเนาะกินคนเดียวเนาะเนกาสีละพะเทสุขังคือกินคนเดียวบ่มีความสุขอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนำมาอุเอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ฟังเนอะเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเมื่อถูกต้องท่องแท้ตามสมัยกาลอันจะพึงกระทำบำเพ็ญให้เปลี่ยนไปตามวาระโอกาสและจังหวะเวลาฉะนั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจธรรมทั้งนั้นความจริงทั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเสียยังเจโตปนิธานที่เราได้ทำไว้ธรรมมัจฉริยตรณีธรรมตรณีมัจฉริยตรณีวันนะมัจฉริยตรณีวันนะความหมายของตรณีทั้ง5ประการนี้มีคำกล่าวไว้ในคัมภีร์อังคุตรนิกายนวกนิบาตในพระไตรปิฎกเล่มที่23ในที่นี้ขออธิบายเพื่อความเข้าใจง่ายๆในบรรดาความตรณีที่อยู่ตรณีตระกูลตรณีลาภตรณีวรรณะตรณีธรรมตรณีก็คือขี้จินั่นแหละเออญาติโยมได้ฟังเป็นลำดับเนอะได้ฟังเป็นลำดับคนที่ขี้จิอย่างพ่องหนึ่งขี้จิที่อยู่ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ตรณีอาวาสที่อยู่อาศัยเคยไปขออยู่ที่กรุงเทพสมัยเมื่อเป็นเนนใหญ่เนาะยังได้เพกเด้อไปวัดท่านวัดนี้วัดแรกอยู่ที่กรุงเทพก็คือสมัยหนึ่งก็คือวัดเทวันวัดลวกบางบำรุเนาะวัดลวกบางบำรุเป็นวัดแรกต่อมาก็วัดเทพากรนี่ก็เคยไปทัดนั้นมาก็เป็นวัดจันในเนี่ยเคยไปนะวัดจันในแถวยานาวานะบนวัดถนนตกนะท่านนั้นมาก็วัดน้อยในเหตุตลิ่งชันสะพานผักนี่ดังนั้นอันนี้ก็คือวัดน้อยในนี่ก็เคยไปมาทัดนั้นไปก็ปุ่นไปจังวัดนนท์ก็คือวัดแคนอกทางบางกระสอนี่ทัดนั้นมาก็วัดบางแพกใต้วัดเฉลิมพระเกียรติแล้วก็วัดมหันนภารามแถวนั้นใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเสือเคยไปพักอยู่ช่วงหนึ่งวัดเบญจมบพิตรนี่แล้วก็วัดดอนเมืองเนี่ยวัดติดวัดก็บอกโอ้ทุเจ้าเปิ้นขี้จิเปิ้นห้องว่าขางกุฏิเอาไปขออยู่โอ้กุฏินี้สำหรับพระนวกะภาคพรรษาหรอโอ้มันเดียวไปมีไผอยู่เป็นที่อยู่หนูโล่นกันโลโลละนะอย่างวัดดอนเมืองกับเหมือนกันอาตมาภาพเวลาลงไปสอบกุฏิมีเป็น15หลังมั้งนะหลังชั้นหนึ่งกุฏิหลังหนึ่งก็3ชั้นชั้นละ10ห้อง10ห้องสามชั้นชั้นละ10ห้องก็ปวดท้อเดี๋ยวนี้ก็มีกันหนูกันลูนล่นสดๆซัดๆพระเนนก็บ่ค่อยมีหลายแต่ก่อนนี้พระเนนมีเป็น200พุ่นอย่างน้อยๆก็150อย่างนักก็3 200พระทหารอากาศพุ่นมาบวชภาคพรรษาเนาะอันเนี้ยขี้จิตนีที่อยู่ถ้าเป็นเจ้าบ้านก็ตนีที่อยู่บ้านเฮือนมาฮือไผเข้ามาอยู่ในถิ่นของตนหรือในบ้านในเมืองของตนเช่นพระสงฆ์อยู่วัดไหนอาวาสไหนเมื่อพระมาจากที่อื่นจะมาขออยู่ก็มืออยู่เรื่องหั่นเรื่องนี้ออดแอดออดแอดเพราะบ่ใจพวกพ้องของตนหรือตนเองบ่อยากจะฮือไผเข้ามาอยู่ในกุฏิในวัดของตนผู้ที่ตนีอย่างนี้ก็มีอยู่บ่น้อยในปัจจุบันก็คือกีดกันพระสงฆ์อื่นสามเณรอื่นที่จะเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นอย่างวัดในกรุงเทพค่อนข้างหายากบางวัดก็อยู่กันแน่นหนาเพราะพระเนนมาจากต่างจังหวัดมาศึกษาเล่าเรียนบางวัดบ่แน่นบางแต่สมภารบ่รับคือบ่รับพระจากต่างจังหวัดหรือบ่รับพระเนนบางภาคบางท่านก็อยู่ในกุฏิใหญ่รูปเดียวมีพระอื่นอยู่เลยบางเสื้อก็ครอบครัวครอบครองเสียสองหลังไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาอยู่บางทีก็กุฏิว่างๆก็ยอมให้ไผอยู่อย่างนี้เรียกว่าตรณีอาวาสตรณีเช่นนี้บ่เป็นผลดีต่อพระศาสนาเป็นผลดีต่อการดำรงมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาเพราะวัดนั้นเขาสร้างไว้สำหรับเพื่อพระสงฆ์เข้าอยู่อาศัยเมื่อมาตรณีที่จิตรณีแล้วก็จะเป็นคนห้องวัดมาตรณีเสียอย่างนี้แล้วก็ทำเพื่อพระสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศทั้งสี่มามีที่อยู่ที่อาศัยอยู่อาศัยมาได้เพราะเจ้าอาวาสเจ้าของที่ตรณีไว้การตรณีอย่างนี้เรียกว่าอาวาสมัจฉริยะนะคือตรณีที่อยู่ประการต่อมาก็คือคนห้องว่าบางประเทศตรณีบ่ยอมรับคนเชื้อชาติอื่นเข้ามาในประเทศของตนกีดกันไว้บ่ให้เข้ามาอาศัยในถิ่นของตนเช่นชาวออสเตรเลียกีดกันชาวเอเชียหลายชาติบ่ยอมให้เข้าไปอยู่ในถิ่นของตนแม้จะอพยพเข้าไปก็บ่ยอมให้เข้าเว้นไว้แต่บางครั้งเท่านั้นการตรณีกีดกันบ่ยอมให้คนเข้าไปในถิ่นของตนนั่นก็ถือว่าตรณีที่อยู่แต่ประเทศไทยของเฮานี้แม้จะมีการจำกัดจำนวนให้คนต่างชาติให้เข้ามาอยู่อาศัยแต่เราก็มีมนุษยธรรมมนุษยธรรมเช่นเมื่อพวกที่อพยพมาตามความลำบากเดือดร้อนเช่นพม่ายิงกันสู้เปิดห้องว่าสู้รบปบมือกันวุบรูปอ่ะอย่าเอาหันในภาพยนตร์ข่าวเนาะพม่าว่าเขมรว่าลาวว่าเวียดนามว่าที่บ้านแตกสาแลขาดยิงกันชนกลุ่มน้อยตามตะเข็บชายแดนเนาะน้ำเพียงดินพ่องอำเภอศพเมยพ่องนี่นะเข้ามาสู่ประเทศไทยหล่นเข้ามาเป็นช่วงเป็นช่วงโดยเข้ามาทางบกทางทะเลพ่องเข้ามาขอพักพิงอาศัยเขาก็คือเข้ามาอาศัยหรือคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอาศัยพระบรมมาโพที่สมภารในชาติของเฮาก็มีนักนับตั้งแต่โบราณมาแล้วแต่ชาติไทยนี้เป็นชาติที่ประตนีที่อยู่ที่ภูเฮาเรียกว่าความมีจิตใจกว้างบัตรณีเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเนาะโอบอ้อมอารีแต่ถ้าตรณีกีดกันบ่ยอมผู้ไผ่เข้ามาอยู่ในประเทศของตนเลยเนาะตัวผู้อยู่กันแต่พวกพ้องของตนเท่านั้นนี่เรียกว่าตรณีที่อยู่หรือแม้ในบางถิ่นบางแห่งบางถิ่นบางแห่งคนถิ่นอื่นจะเข้ามาอยู่พวกเจ้าของถิ่นบ่ยอมให้เข้ามาอยู่ในถิ่นของเขาเลยอยากจะสงวนไว้แต่พวกพ้องของตนหรือขินผลประโยชน์เสียฝ่ายเดียวอย่างห่วงถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายก็คงจะทำความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้ในเรื่องตรณีที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านในวัดในหมู่บ้านในกลุ่มชุมชนตลอดจนในตระกูลเครือญาติก็สำคัญเหมือนกันตรณีที่อยู่ที่อาศัยบางทีเพิ่นบางทีเพิ่นมันมีการจับจองที่สพกตรงนั้นตรงนี้นะเราจะหาว่ามีการไปจับจองกันบางทีก็เป็นใส่ชื่อร้อยๆเข้าไปก็มีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเนาะก็คงจะอู้ได้แค่2-3มัจฉริยตรณีตรณีอาวาสที่อยู่ตรณีตระกูลตระกูลในที่นี้ก็คือตระกูลของคนที่เฮาฮู้จักมักคุ้นเป็นต้นท่านยกตัวอย่างเช่นพระบางรูปบ่อยากให้คนอื่นมาฮู้จักกับโยมอุปัฏฐากของตนอันนี้สำคัญมากวัดในเมืองใหญ่ๆบอกว่าเมืองไหนเนาะวัดในเมืองใหญ่ๆขางญาติขางโยมเนาะโยมบางคนก็บ่ค่อยทำความเข้าใจก็มีเนาะขางญาติขางโยมคนนั่นขอขางคนนั่นคนนั่นจะต้องมาทำวัดทำบุญวัดฉันอย่างเดียวไปทำบุญวัดอื่นบ่ได้เนี่ยเพราะถ้าพระรูปใดมาฮู้จักกับโยมอุปถากของตัวเองแล้วเป็นบ่ชอบเป็นสวึดสวือตืบตืบโยนโยนเนี่ย
เดี๋ยวโยมอุปถากนั่นจะไปบำรุงอุปถากพระองค์อื่นเสียแต่บางโยมบางคนเพิ่นก็เข้าใจใจดุลพินิจใจปัญญาใจวิจารณญาณดูก็ฮู้ว่าทาเทศาเทเสียหรือพอฮู้เพิ่นไปว่าทำบุญวัดอื่นน่ะมันมีในแต่สมัยพุทธกาลนั่นน่ะโยมทุเจ้าขางโยมนี่น่ะทุเจ้าขางโยมบ่เจ้าว่ามีสมัยนี้มีแต่สมัยพุทธกาลน่ะแทนที่จะดีกับพระกันไปทำบุญนะโยมอย่างอันอย่างอีบางทุเจ้าบางตนก็ปันเลาะเนาะเพิ่นฮ้องว่าประจบประแจงพระภิกษุหัวประจบนี่อยากจะได้เพิ่นมีเงินหรอกคือไปตนอื่นบ่ได้ไปวัดอื่นบ่ได้พอดเป็นโคดเป็นเกียดเป็นงอนอันยังล่ำเหลือกับวัดกอนั่นน่ะฮึพากันไปทิกๆดอกเนี่ยบางทีบางครั้งไปกับไปปู่จาไปทำบุญกับพระอรหันต์เฮาบ่ใช่เป็นพระอรหันต์เฮาเป็นอรหุนนี่หรอว่าอันว่าอีก็มีนะญาติโยมเพราะฉะนั้นสังคมใหญ่ๆค้างญาติค้างโยมโยมไปทำบุญเที่ยวละโยมคนนั้นบางเตื่อก็เพิ่นฮ้องว่าพาตาบอดน้ำแจ้งเหมือนกันนะคือบ่ใช่ดุลพินิจบางคนเพิ่นก็อยู่ห่างๆเนาะบ่อยากจะเข้ามาวุ่นวายบางลูกบางคนบางโยมบางท่านก็หายไปเลยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจขางญาติขางโยมเพิ่นฮ้องว่าตระณีตระกูลตัวเองได้ตัวเองก็จะได้ลาภสักการะน้อยหรือได้เคารพนับถือน้อยลงก็ตระณีว่าพระภิกษุอื่นเข้าไปหาผู้รู้จักสกุลอุปถาของตัวโดยกีดกันเอาไว้ด้วยประการต่างๆจะกีดกันพระอื่นหรือกีดกันโยมอุปถาของตนเอาไว้ว่าพบพระเหล่านั้นหรือทั้งสองอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าตระณีตระกูลเหมือนกันพระเจ้าพระเนนนี่หันคนใดญาติโยมตระกูลใดเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้นั่นเจ้นี่นะโอ้ขางเจ้าบ้านบางตระกูลตระณีบ่ฮือคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในสกุลของตนบ่ฮือคนที่ต่างตระกูลเข้าเขตกันต่างเขตกันเข้ามาฮู้จักมักคุ้นกับคนในตระกูลของตัวโดยเฉพาะตระกูลหรือในพวกพ้องของตัวเอาตัวเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าตระณีตระกูลหรือไม่ยอมให้ใครใช้นามสกุลของตนเองแต่ถ้าใจกว้างขวางแล้วก็พิจารณาบุคคลที่เข้ามาสู่สกุลของตนมาคบค้าเข้ามาสู่ตระกูลของตนก็บ่ได้กีดกันคนอื่นก็จะเข้าสู่ตระกูลที่เฮาคุ้นเคยการบ่กีดกันกันอย่างเนี้ยเรียกว่าบัตรณีถ้าตระณีถือว่าเป็นกิเลสจัดเป็นกุละมัจฉริยะนะกุละมัจฉริยะตระณีตระกูลประการต่อมาก็ลาภมัจฉริยะตระณีลาภทีนี้ก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกอำนวยความสำเร็จไม่ใช่ลาภบนเขียงลาบนั้นอำนวยความสะดวกคือต้องอิ่มคืออิ่มต้องนะลาบบ่อใบไม้นั่นนะบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่บ่ยอมบริจาคเผื่อแผ่กับใครคนใดคนหนึ่งเลยส่วนมากชาวบ้านทั่วไปก็จะเข้าใจความตระณีในข้อนี้นักในบรรดาตระณี5ข้อเนี่ยตระณีนี้ประเภทนี้บ่อยากจะเผื่อแผ่ใจบ่กว้างเปิดห้องว่าใจเหมือนน้ำแห้นะแผ่แก่ไผห่วงไว้บริโภคแก่แต่ผู้เดียวในกลุ่มของตนแต่ผู้เดียวอย่างนี้เรียกว่าลาตระณีลาบคือเป็นคนขี้เหนียวนั่นเอง มาท่านญาติโยมสาธุชนจามท่านต่อมาก็คือวันนะมัจฉริยะตระณีวันนะคันจมูกแล้วก็จามทันทีเนาะวันนะในที่นี้ก็ถือว่าหมายถึงผิวพันธุ์เจื้อจาดถ้าในประเทศอินตระเดียเนาะหันชัดเจนมากคือวันนะมีอยู่4วันนะกษัตริย์วันนะพราหมณ์วันนะแพทย์วันนะสูตรวันนะในอินเดียกีดกันบ่ฮือคนในวันนะอื่นเข้ามาสู่วันนะของตนของวันนะกษัตริย์ก็มีการแต่งงานกันอยู่ในวันนะของตนบ่ยอมแต่งงานกับคนวรรณะอื่นหรือบ่ฮื้อคนอื่นเข้าไปยุ่งในวรรณะของตน
แม้พวกวรรณะพราหมณ์ก็ยังถือชั้นวรรณะกันอยู่นักห้องวัตรณีวรรณะหรืออู้ง่ายๆก็คือตรณีคุณความดีบ่ปรารถนาจะฮื้อคนทนอื่นสู่ตนเองได้แม้อย่างนี้ก็จัดเป็นวรรณะมัจจริยะเหมือนกันหันว่าตนดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็กลัวว่าคนอื่นจะมากีดกันจะมาเก่งเท่าตนก็ตรณีไว้กีดกันไว้มือคนอื่นมาดีเท่าตนจัดเป็นวรรณะมัจจริยะเหมือนกันหันชัดเจนมากในประเทศแอฟริกาในสมัยที่มูฝรั่งยังมีอำนาจมากเหยียดผิวบ่ฮือพวกชนพื้นเมืองผิวมึกหรือผิวดำเข้ามามีอิทธิพลมีสิทธิเสรีภาพเท่าพวกผิวขาวทั้งที่แผ่นดินในแอฟริกาใต้เป็นเมืองของพวกคนผิวดำมาเดิมมูผิวขาวมาจากอังกฤษแท้ๆเข้ามายึดครองบ้านเมืองของพวกผิวดำเอาไว้แล้วยังเหยียดยามพวกผิวดำเนาะบ่ฮือสิทธิเสรีภาพเท่าพวกตนเช่นกีดกันบ่ฮือใช้โรงพยาบาลบ่ฮือใช้สาธารณประโยชน์หรือที่อยู่ที่เข้าโรงเรียนร่วมกับตนกันไว้ให้พวกผิวขาวได้อยู่ในชั้นเท่านั้นบางทีแต่บ่ใช่พวกผิวดำในประเทศแอฟริกาอย่างเดียวที่พวกฝรั่งเหยียดผิวแต่พวกผิวดำก็มาจากอินเดียก็ถูกกีดกันแม้พวกผิวเหลืองก็ถูกกีดกันแถมแต่เมื่อญี่ปุ่นมีอำนาจมากขึ้นก็เผาลงไปหน่อยโดยถือว่าพวกญี่ปุ่นนี้ผิวเหลืองก็อนุญาตบ่ค่อยขีดกันเหมือนพวกผิวดำอันนี้จึงนำมาเสนอญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังไว้เป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ในเรื่องของตระกูลการตรณีตระกูลในวันนี้ก็ถือว่าอู้เอิญเจริญพรคือบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังเป็นลำดับวันนี้รายการบ่ค่อยจะเสถียรเท่าใดนักพออยู่ในการปรับปรุงสถานคลื่นส่งสัญญาณเนาะเจ้าหน้าที่ช่างเพิ่นมาตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่โมงเนาะสามโมงปลายทางวันเวียงหนองล่องก็มีการจัดเพิ่นเฮาว่าใส่เทปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่แล้วเพิ่นเฮาว่าลงวินโดว์คอมใหม่เนาะอดเจ็บเสี่ยงไปอยู่เกือบหลายเกือบหมื่นเหมือนกันนะเกือบหมื่นเหมือนกันเพราะว่าหลายอย่างยุกยิกยิกอันนั้นก็เติมอันนี้ก็แต่งอันนี้ก็เสริมอันนี้ก็เพิ่มเนี่ยพอคอมมัน17ปีอ่ะใช่สาวปีอ่ะ17ปีคนขายคอมคนซ่อมคอมถวายมาเปิ้นโปรพิกมาอยู่บ้านป่ามุ่นหมู่ที่7นี่ละนะมีเพิ่นก็ถวายพอดีเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านพระครูสมุวิสุวัตวัดปลายหินเพิ่นก็ส่งเจ้าหน้าที่มาซื้อหั่นซื้อนี่จุกจิกจุกจิกเนาะยังทำหลายเรื่องหลายอย่างโหลดจอทั้งหน้าแถมจอเขาแล้วก็จะต้องได้ต่อเติมเนาะจอก็มูลค่าก็หลายปันเหมือนกันเนอะอันนี้ก็จะต้องใจวิริยะอุตสาหะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆได้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งเพราะตัวหนังสือมันน้อยเนาะต้องเพ่งตัวหนังสือเนี่ยมูลค่าตะกี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาของโยมท่านพระครูวัดไผ่หินดูแลก็เกือบประมาณเกือบ 3,000 เนาะอันนี้ก็จะได้ใช้จ่ายกันต่อไปตะกี้ก็สั่งซื้อที่เพิ่นเอาใส่คือมันชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เติมติ๊กๆเพิ่นห้องว่าลูกเล่นลูกเล่นแผ่วพาวเนาะ ฉะนั้นค่ำคืนของวันศีลวันพระวันนี้ได้น้อมนำเอาเรื่องของมัจจริยตรณีตระคีจิที่คีจิตระกูลนะคีจิลาภลาภผลตระกูลแล้วก็ลาภคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกเอาท่านทั้งหลายก็พยายามเริ่มหัดเริ่มคัดเริ่มเกลาเริ่มพยายามสร้างสิ่งที่ดีครับตัวครับตนเอาจิเอาตรณีเพื่อเอาว่าเตรียมตัวเอาเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้ก่อนหน้าแล้งเตรียมแบงไว้ก่อนเดินทางปัจจัยก็ดีบ้านก็ดีรถก็ดีกู้ครองก็ดีเลือกที่เลือกนาไร่สวนก็ดีอายุ50ปีแล้วก็ควรจะเริ่มแบ่งสรรปันส่วนแจกแจงแยกแยะเป็นอย่างญาติมาภาพเมื่อ 2-3 วันเดินทางไปอำเภอเวียงป่าเป้าไปแว่แอวไหว้ไหว้ไหว้สา
ที่วัดพระธาตุกูเบี้ยก็ไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งก็เป็นบรรทัดฐานเป็นตัวอย่างในการที่จะ เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเก่าทำเมื่อเขายังมีชีวิตทำเมื่อเขายังตินดวงต้วงได้ไปได้เริ่มต้นมาอยู่วัดจังคำสมัยไหนเนาะ2544วันที่สาววันที่สาวเดือนพฤศจิกาเดือนมิถุนายน2544มาอยู่จริง2544เดือนมิถุนา2544เหมือนกันเนาะพระธาตุ3ประเทศมาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยพนมาหันได้รับลำดาจะเขียนเป็นเรื่องมาอยู่วัดจังกรรมทางนั้นทางนี้อ่ะเราก็ต้องเขียนเอาไว้สักวันหนึ่งพอเราเตรียมตัวไว้เพราะเอาอายุ50ลงมาแล้วเนาะ50ลงมา8ปีคนมีอายุ50ปีเนี่ยก็เหมือนบ่าย3โมงนะ60ปีก็เหมือน4โมง70ปีก็เหมือน5โมง80ปีก็เหมือน6โมง90ปีก็เหมือนทุ่มไปบ่ถึงก็จังมันถึงก็จังมันเราก็บ่ต้องไปซีเรียสเครียดอย่างนักกันนาเนาะอันนี้ก็ถือว่าประคับประคองกันไปอย่างตะคืนนะคุณโยมแต่ว่าเมื่อแรงเนาะโยมแม่เปิ่นโทรมาจากพุ่นอ่ะบ้านตังเพอแม่สอยบ้านแม่สอยจอมตองพุ่นอ่ะคนเท่าแม่ยิง84คนเท่าพ่อชาย88เสียงก็ยัง60เหมือนกับ60 70เนาะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่รูปพรรณสันฐานน้ำเรียงเสียงปากนี่มันมาแน่เราต้องเตรียมไว้เสมอเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้ก่อนหน้าแล้งเตรียมแบ่งไว้ก่อนเดินทางอวัสสาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังไม่ใช่ตัวตนเนาะเป็นของที่บัจจีรังยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นมันกินมันตานไปตายไปล้มหายตายจากบ่ต้องไปหวังพ่อบ้านตายบ่ต้องไปหวังแม่บ้านจะตานก็เข้าหาก็อาจจะตานเหมือนกันเมินไปยิ่งหนุ่มกับน้ำก้อมซ้ำให้นักแก่นะเปิดห้องว่าผ่านเนาะบางทีบางครั้งมันไม่ใช่แน่อยู่ไปฟังไปเดี๋ยวก็เพลงมันยังว่าแล้วก็เดี๋ยวก็อีแม่ง่อมก็เดี๋ยวก็อีพ่อง่อมเอ้ก็เดี๋ยวก็อีพี่ง่อมทำละก็เดี๋ยวก็พี่อ้ายง่อมเอ้พ่อมันง่อมแม่มันง่อมง่อมบ่ฮู้จักง่อมอยู่หั่นล่ะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวละอันนี้เป็นเรื่องตลกโป๊กฮาว่ากันไปง่อมอย่างคนอาตมาภาพอยู่วัดหนังสือไม่เป็นหมื่นเล่มบ่น่ะอ่านเล่ม1พอดเล่ม1นี่ช่วงนี้ดูหนังสือนางหาเนาะตะเตรียมตัวที่จะไปสอบมันจะมาตามที่เฮากะเฮาเกณฑ์เฮากะเฮาเกณฑ์กะก็ดีมันบ่มาก็บ่เป็นหยังสอบไปเรื่อยๆเพิ่นว่าถือว่าหากสนามสอบยังอยู่ยั่งยืนยงน่ะเราก็คงสอบไปเรื่อยๆนะกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาญาติโยมสาธุชนการเดินทางไปสอบนี่ก็คงจะไปรถไฟเนาะเพราะว่าของนี่จะเอาล่วงหน้าไปก่อนของนี่ก็จะส่งสยามเฟิร์สทัวร์ไปก่อนเป็นกระเป๋าสัก2ใบเนาะเป็นหนังสือหนังหาเสื้อผ้าอาภรณ์เนาะส่งล่วงหน้าไปอย่างวันหนึ่งอย่างวันหนึ่งเขาก็ไปฮับเอาที่กรุงเทพแต่ก่อนนี่บ้าหอบกระเป๋านะจะบ้าหอบฟังนะโอ้ไปไหนกระเป๋า3ใบ4ใบนะหนังสือว่าผ้าว่าตะก่อนนี้ไปเป็น10วันหรอเดี๋ยวนี้ไปเมินบ่ได้ไปก่อน3วันสอบ3วันหลัง3วันเนี่ยก็คงประมาณนั้นน่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าต้องไปเนาะตราบใดยังสอบบ่ผ่านก็ต้องไปสอบเพื่อมันผ่าน ปีนี้มีอายุนักที่สุดก็คือ83ปีอายุลองลงมาสูงแล้วอาตมาภาพก็66ปีเนาะ50ปลายนี่พอเลอะ57 58 51 52 40ปลายนี่พอเลอะที่ไปสอบปริญญาเก้าเท่าที่พอยอดนี่387รูปเนาะ387รูปนี่ก็จะได้เข้าสอบสนามหลวงวันที่7 8 9กุมภาเนาะอันนี้เป็นกำหนดการที่เพิ่นว่าเอาไว้อาจจะไปรถไฟนอนไปเนาะรถไฟนอนไปสบายสบายก็ว่าได้ฉะนั้นค่ำคืนของวันนี้ญาติโยมสาธุชนก่อนจะนำรายการจากท่านไปก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะข่าวสารงานบุญของวัดยังกำซึ่งจะมีการจัดตอดพระป่า
สมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์หงนอนของวัดจังกัมยังขาดไปส่วนที่ต่อเติมทางหน้าจะได้เป็นเตินจะได้เป็นสถานที่เลี้ยงเพลท่านญาติโยมที่มาในที่ทั้งสี่ทางหน้านี่ก็คงจะเป็นฝาไหลไม่ซักก็เพิ่นเอาถวายพุ่นแม่ทาพุ่นยังได้ไปเอาเถอะมันอยู่ในดินพุ่นอาจจะได้ไปขุดใจหลายสตางค์หลายหมื่นอยู่ในการที่จะไปแตงไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะแม้ไม้ผลไม้แปรรูปเนี่ยพุ่นว่านะจะมาเป็นต้นก็มาได้ต้องแปรรูปมา เพื่อเกิดการก่อสร้างห้างแปลงไปที่วัดพระธาตุคูเบียนี่ก็ไปหันเพิ่นแปลงฝาไหลนะท่านอาจารย์ชนะชัยเนาะเพิ่นก็แปลงจัดเมาะดูแลแล้วก็ดูแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาในการที่พัฒนาวัดวาศาสนะวัตถุศาสนสถานบริวารบริบทบริเวณเนาะบริเวณบริบทบริวารแล้วก็บริการเยี่ยมที่วัดพระธาตุกูเบียกุฏินี่เยี่ยมเลยวันหน้าวันตามาพักที่นี่ก็ได้เน่อหรอมาพักเต้อมาเป็นยังไงหรอเดี๋ยวโอกาสหน้าก่อนค่อยไปนี่ก่อนนำมาอุเอินเจริญพรเน้อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดพระป่า 2,565 กองเงินกองละ100กองทองกองละ200กองเพชรกองละ300นะกองเงินกองละ100กองทองกองละ200กองเพชรกองละ300กุฏิก็ยังขาดสตังค์ไปจ่ายไปประมาณร่วม 300,000 กว่าบาทเนาะก็ปรารภเหตุใหญ่หลวงพ่อณรงค์แม่อำพรประมวลโกมาศบ้านสันปะซักหลวงอำเภอสันทรายจะได้เป็นต้นเป็นประธานในการสละจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพไวยากาจำนวน2ตั๋ว 9,000 บาทปัจจัย1 9,000 บาทเนี่ยจะได้เป็นตัวตั้งตัวโชว์ตัวชูเนาะตุ๊กตาในการจัดกองบุญของกุศลครั้งนี้วันที่12เมื่อคืนก็12ภาคบ่ายก็สวดนพเคราะห์13เมื่อคืนก็มีการ13กินข้าวน้ำจำข้าวไงแล้วก็สวดสืบชะตาสืบโหราชะตาครับท่านที่เกิดปีชงเนาะอันนี้ก็จะได้อู้รายละเอียดใกล้ๆทำคำเนอวันนี้พอเวลาก็คงจะได้เวลาที่จะได้นำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร